อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงทอดเวียดนามมาฝากค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับลงผัดให้เข้ากันจนสุกตามด้วยแครอทเห็ดหูหนูดำและวุ้นเส้นผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นวางแผ่นเมี่ยงเวียดนามลงบนภาชนะทาน้ำลงบนแผ่นเมี่ยงเวียดนามให้ทั่วตักส่วนผสมไส้ที่พักไว้ใส่จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตสำหรับทอดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟนำเมี่ยงเวียดนามลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันแล้วตักเมี่ยงข้าวเวียดนามลงในภาชนะรับประทานคู่กับผักสดและน้ำจิ้ม